ำไมเสียงตอนแรกดังดังแล้วยิ่งตะโกนยิ่งเบาอ่ะโอ้เนี่ยตอนนี้คอเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็เลือดไม่ค่อยเดินถึงสมองนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพี่แบมขันชะเนาะคอไว้เนี่ยเพื่อเสื้อผ้าที่สวยงามคุณแต่งแล้วคุณหล่อโอ้สวัสดีครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีคุณเจมส์สวัสดีครับครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีเจเฮ้ยเธอวันนี้วันจันทร์นะฮะมาแน่นอนครับบอกช่องทางการติดต่อของรายการเราก่อนเลยแล้วกันนะครับโทรมาเล่นเกมขอเพลงเบอร์นี้ฮะ026659590-91ครับ Facebook ครับ facebook.com/greenchannel.tv ครับเหมือนเวลาเพื่อนพูดเริ่มใช้ลมหายใจสุดท้ายอะยกคอต้องเลือกตั้งใจอะปวดไหมปวดไหมปวดไหมปวดไม่ได้ปวดแล้วเดี๋ยวมันไม่สุภาพโอเคถ้างั้นไปต่อฮะที่ IG ของเราฮะ green_channel ครับเว็บไซต์ก็มีนะครับผม www.green-channel.tv ครับดูที่มันจะอยู่ถึงท้ายรายการไหมอย่ายื้อดิอย่ายื้อดิวันนี้เรามีบัตรชมภาพยนตร์นะมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GDนะฮะชื่อเรื่องว่าฝากไว้ในกายเธอ ก็เลยเอาชื่อนี้มาถามในประเด็น SMS ครับ4642466คุณอยากฝากอะไรไว้ในกายเธอ คุณเจมส์ครับคุณอยากฝากอะไรไว้ในกายเธอฮะแม่ไม่มีช่องไฟให้พูดเลย ผมเหรอเมื่อกี้เลยผมนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยเหยียบน้ำครับโดนผมฝากไว้ก่อนเถอะมึงครับผมอ๋อคือฝากความแค้นเอาไว้ในกายเธอก่อนนะตอนรีเสิร์ชมันได้นะถามมากแต่ตอนเล่นจริงมันไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นไปก่อนอ่ะคุณอาร์ตล่ะของผมสิ่งที่จะฝากออกอากาศไม่ได้ครับเอาที่ออกอากาศได้ที่ออกอากาศได้สมมติคุณมีคนที่คุณรักที่สุดอยู่คนหนึ่งคุณจะฝากอะไรไว้ในกายเธอตอนนี้ผมรักมากรู้ป่ะใครใครผมรักนักร้องนำละอองฟองมากเลยคุณต้องการอะไรจากเขาบอกได้เลยว่าดีเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นผมคิดแทนคุณว่าฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเขาไว้ในกายคุณเอาล่ะวันนี้แจกบัตรชมภาพยนตร์นะครับฝากไว้ในกายเธอ1รางวัล2ใบนะครับวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเรามาพูดเรื่องย่อกันหน่อยดีกว่าสำหรับภาพยนตร์นะฮะฝากไว้ในกายเธอเรื่องราวก็เป็นของคนนึงนะที่ชื่อว่าเพิร์ทครับครับเพิร์ทเนี่ยนำแสดงโดยน้องมาร์จุฑาวุฒินะฮะนั่นสิแล้วก็จะมีคนนึงครับผมเป็นพระเอกคู่กันนะฮะชื่อว่าแทนแทนเนี่ยนำแสดงโดยน้องต่อธนภพครับ2คนเนี่ยคุณอานครับเป็นทั้งเพื่อนรักเป็นทั้งศัตรูในเวลาเดียวกันเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าเป็นศัตรูในเรื่องของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเพราะสองคนเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งมากแล้วก็ต่างคนเนี่ยต้องแย่งชิงโควต้าเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันซึ่งนะฮะถึงแม้ว่าเพิร์ทจะพยายามฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนแต่ไม่สามารถเอาชนะแทนได้ใช่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะยังไปตกหลุมรักไอซ์แฟนสาวของแทนซึ่งแสดงโดยก้าวสุภัสรานะครับใช่ครับแล้วก็อยู่ๆไอซ์อยู่ดีฆ่าตัวตายฮะรอตายเฉยครับผมตายใช่แล้วก็ตายแบบปริศนาในสระว่ายน้ำด้วยนะฮะแทนเนี่ยที่เป็นแฟนของก้าวเนี่ยเสียใจมากจนหายหน้าหายตาไปจากการฝึกซ้อมครับเพิร์ทเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวเต็งของนักกีฬาว่ายน้ำที่จะคว้าโควต้าเข้ามหาลัยครับผมแต่ตลอดเวลาที่เพิร์ทเนี่ยว่ายน้ำอยู่คนเดียวที่สระว่ายน้ำเพิร์ทเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะแทนก็กลับมาที่สระว่ายน้ำครับแล้วก็เล่าให้เพิร์ทฟังนะครับเล่นเพิร์ทกันนะครับไม่ใช่เพิร์ทไม่ใช่เพิร์ท98อ๋อเพิร์ทนี่เขาชื่อเพิร์ทนะฮะสาเหตุที่ไอซ์ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าเธอท้องครับแทนเลยบอกเพิร์ทว่าเขาจะแก้แค้นให้ไอซ์โอ้นี่สับสนไปหมดแล้วใครเป็นใครวะเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญย้อยหมดเลยไอ้เพิร์ทว่ายน้ำอยู่ครับผมก็มีวิญญาณไอ้เนี่ยอยู่สระว่ายน้ำด้วยและแทนกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนก็มาเจอเพิร์ทเพิร์ทตกใจเอ้ากลับมาทำไมแทนก็เลยมาพูดว่าเรารู้ว่าใครฆ่าแฟนเรานั่นไงเราจะแก้แค้นเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะต้องถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆแล้วก็ทรมานถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวบทสรุปของเรื่องนี้นะไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับฝากไว้ในกายเธอวันไหนครับ7สิงหาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่ไปดูกันนะฮะติดตามให้ดีสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GTS ใช่ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาบอกเกมของ KK Box นิดนึงซึ่งต้องบอกก่อนนะใครเล่นเกมกับ KK Box กับเรานะเล่นกันทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเป็นการเก็บคะแนนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อชิงของรางวัลนะฮะของรางวัลวันนี้นะฮะก็จะเป็นนี่เลยครับกิฟต์เซตจาก KK Box หมดนี่เลยรวมถึงแอคเคาท์นะฮะใช้ KK Box ฟังเพลงฟรี1ปีมาที่สุดเดี๋ยววันศุกร์ค่อยมารู้ว่าใครจะได้ไปนะครับครับผมคำถามนะฮะถามว่าเพลงไทยอันดับหนึ่งในชาร์ต
ท็อปนิวรีลิสของ KK Box คือเพลงอะไรส่งคำตอบคุณมาครับเร็วที่สุดไวที่สุดนะที่ SMS ของเรานะฮะที่4642466นะฮะใครตอบถูกเป็นคนแรกครับท้ายรายการมีเฉลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราพูดถึงแอปของ KK Box คุณผู้ชมอย่าลืมไปโหลดกันนะครับครับผมเพราะว่า KK Box นี่คือแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณสามารถฟังเพลงได้เป็นล้านๆเพลงที่สำคัญนะฮะยังฟังได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าเพลย์ลิสต์ออนไลน์จะถูกซิงค์อัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณนะครับซึ่งสามารถฟังเพลงโปรดได้ทุกที่ล่ะครับนี่ความเจ๋งของ KK Box ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับ KK Box นะฮะยังมีโหมดที่สามารถเล่นเพลงที่เข้ากับอารมณ์ของคุณได้นั่นคือ KK Box Quick Play ครับไม่ว่าคุณจะอยู่อารมณ์ไหนครับสุขเศร้าเหงางอนหายใจไม่ออกเสื้อแน่นเกินไปครับคุณสามารถกดไปที่ Quick Play ครับคุณสามารถเลือกเพลงตามอารมณ์ของคุณได้ทันทีอ่ะนอกจากนี้นะฮะยังสามารถฟังเพลงพร้อมแชทพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบครับทั้งที่อยู่ในประเทศเอเชียคุยกันแบบภาษาเกาหลีก็ได้นะได้หมดเลยเหรอคุยกับลองฟองได้ไหมได้หรือว่าทั่วโลกผ่านทางฟังก์ชัน listen wait โอ้ชอบภาษาอังกฤษกับเพื่อนมาก นอกจากนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบในการร้องเพลงคาราโอเกะของ KK Box นะฮะ KK Box เขายังมีบริการเนื้อหาของเพลงนะฮะเลื่อนตามจังหวะครับช่วยคุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ในการร้องคาราโอเกะรูปแบบใหม่กับฟังก์ชัน loving lyric โอ้โหเนี่ยก็ไม่ยอมกันเลยนะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่คอเพลงต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่า KK Box นะฮะถึงแม้ไม่มีไว้ถึงแม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถฟังได้นะครับเพียงแค่โหลดเพลงเก็บมาฟังแบบออฟไลน์ดีขนาดนี้นะครับคนที่ชอบฟังเพลงห้ามพลาดเด็ดขาดรีบโหลดมาใช้เลยนะครับแอปพลิเคชัน KK Box ครับเย้เย้ขอบคุณมากครับผมเป็นห่วงเพื่อนมากเลยอ่ะฮะหายใจไหวไหมผมเห็นคำสุดท้ายคุณแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยลมสุดท้ายแล้วครับเอาวันนี้ครับเรามีศิลปินนะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราด้วยนะฮะพบกับช่วงของเขาเลยนะฮะกับเฮ้ชามโชว์สดๆจากละอองฟงจะมีจริงใช่ไหม
แบบนี้อยากจะมอบพวงมาลัยให้จริงเล่นมา2ปีติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอย่างอื่นบ้างยังได้อยู่ยังได้อยู่ต้องบอกก่อนนะผู้ชมครับเพลงที่จบไปนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะกับอัลบั้มใหม่ของเขาด้วยนะชื่อเพลงว่าคิดนะฮะหรือภาษาอังกฤษคือ Miss ฮะจากละอองฟองครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเต็มๆนะฮะกับพวกเขาเลยละอองฟองนะครับสักครู่เดียวกับ DJ เฮ้ยครับนะครับต้อนรับกันเลยนะครับสวัสดีครับรองทองครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมเลยนะฮะพี่เอครับคุณออนครับแล้วก็พี่แมนนะฮะแล้วก็สีสันนี่เปลี่ยนไปจัดจ้านกว่าเดิมด้วยแล้วก็อื่นนี่คือรองทองได้สมาชิกใหม่เป็นพี่หมูมูซูใช่ไหมฮะใช่หลายคนร่วมกันนอกจากเป็นพี่โจ๊กของหมูแล้วพี่หมูก็มาร่วมด้วยจอดโอ้ยนี่มีหลากหลายนะนี่นี่แต่ต้องบอกก่อนนะตลกจ้องไปเอาจริงครับคือหมูมูซูดอกไปเลยแน่นอนฮะพวกนี้ซื้อนะครับวันนี้มาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ด้วยนะครับสีสันดูแปลกตาไปแต่ก่อนที่จะมาทำอัลบั้มใหม่พี่เอนี่ก็นอกจากเป็นนักร้องเป็นอินทีเรียยังมาเล่นละครเล่นนงเล่นหนังเองก็เปลี่ยนแนวบ้างอะไรบ้างทำหลายอย่างเลยครับผมคนนี้มีธุรกิจอยู่แล้วนะฮะส่วนพี่แมนทำอะไรบ้างครับผมเป็นดีไซเนอร์ครับดีไซเนอร์อินทีเรียเมื่อกี้เห็นพี่เอบอกว่าอยู่บ้านก็ปลูกผักปลูกผักครับรดน้ำต้นไม้ทำสวนอะไรเงี้ยที่เยอะอยู่ที่ไหนในเฟซบุ๊กครับผมมุกเดินทางมาหลายที่แล้วนะพี่น้องเหนื่อยนี่เยอะมากเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ที่แรกเลยอ๋อครับจะเป็นเรื่องสมัครสมองเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมผมอยากรู้ว่าตอนที่แกเป็นอินทีเรียเป็นดีไซเนอร์แล้วทำบ้านแล้วก็ยืนแต่แกแข็งแรงนะก็ไปถามโบไปทำคอนโดโบใช่ไหมแล้วก็ทำไปหลายดีเจโบใช่ใช่ฮะอ๋อที่ทุกวันนี้ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเห็นพี่โมบอกว่าทำเสร็จ3คำอยากให้พี่แมนเลยว่ากูว่าเอียงให้จัดพอผมเห็นคอนโดโบแล้วสวยมากเป็นงานสวยมากสวยมากเป็นแนวๆสไตล์เขาเลยนะฮะส่วนพี่เอที่ก็ทำบ้านกับพี่ดาด้าเออหรอทำเสร็จปุ๊บน้ำท่วมเออวันนี้ทำเขื่อนไงอ๋ออยากมีบ้านริมน้ำคุณจะบ้านแล้วพูดสิ่งดีๆมั้ยนะครับผมพูดถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่าแล้วก็บ้านของเขาครับนะครับมากับโปรเจกต์ใหม่ด้วยชื่อว่าอะไรครับฟิวเจอร์แปนค่ะฟิวเจอร์แปนคืออะไรฮะอะไรคือจริงมันเป็นคำว่าฟิวเจอร์แปนนี่คือก่อนหน้านี้ผมไปทำรายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาครับแล้วจับไปเล่นหนังมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปรู้จักกับบริษัทที่ทำแบบว่าเอนเตอร์เทนเนอร์อะไรชาวญี่ปุ่นไงครับมีแดงด้วยเดี๋ยวไม่ต้องไปญี่ปุ่นเฉยตอนนั้นปล่อยโค้ชเชย์เขาซ้อมไปต้องหมดตาข่ายก็เลยรู้เรื่องหมดเลยก็เลยได้มีโปรเจกต์ว่าทำกับรายการท่องเที่ยวที่เมืองในงานสกีทำแบ็คแพ็คอะไรอย่างนี้แบ็คแพ็คนี่ยังไงใส่กระเป๋าข้างหลังต่อแล้วก็เลยบอกว่าก็ได้คุยกันกับทางงานสกีว่าเขาอยากได้แบบตัวแทนทูตการท่องเที่ยวซึ่งเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็ขายของกันเลยแล้วโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้งั้นปกติเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำขายออกตลอดตอนนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเองแล้วจะขายกรองน้ำกลายเป็นแบบว่าทูตวัฒนธรรมศิลปินไทยญี่ปุ่นใช่แล้วเป็นโปรเจกต์ร่วมกันใช่ครับผมไทยญี่ปุ่นใช่ครับก็เป็นเพลงอัลบั้มที่มี5เพลงแล้วก็จะมีเพลงญี่ปุ่น3เพลงครับซึ่งเป็นเพลงของเรานี่แหละเพลงแอบชอบเพลงรับเปิดเผยและเพลงอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้โหแล้วก็ได้มีแบบไปฟีเจอริ่งอะไรกับนักร้องญี่ปุ่นก็มองไว้อยากมากนี่อยากมากครับเดี๋ยวมาดูฟีเจอริ่งฟีเจอริ่งเนี่ยคืออยากฟีดกับนักร้องหรือฟีดกับดาราไม่ใช่นะนะเรามีศิลปินในดวงใจนะผมนับถือพี่แต่วันนี้ผมเลิกหมดละไปนับถือกันต่อไปใช่ใช่ก็มีโอกาสจะมีโอกาสข้างหน้าซึ่งเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าด้วยเพลงนี้มีทั้งเพลงคิดของเรานี่แหละเป็นเพลงไทยที่คนญี่ปุ่นฟังแล้วก็เพลงอิมาสุคุไอไต
อีมาสกูไอไตไอไตไม่ใช่ไตนะโอเคเนี่ยคือพอพูดเรื่องเนี้ยผมไม่เท่าไหร่ผมยังงงๆเลยเพื่อนผมอ๋อใช่ใช่ซึ่งอ๋อมันคือเพลงแอบชอบภาษาญี่ปุ่นใช่ไอไตไอไตเดี๋ยวไอไตด้วยนะอีมาสกูไอไตแล้วทีนี้เวลาเราร้องเพลงที่ทีไรเนี่ยคนไทยจะจำได้แค่สองคำเท่านั้นครับกับคำว่าคิโมจิครับกับไอไตเดี๋ยวไอคำว่าคิโมจิมันไม่ใช่คำหยาบคายคือมันเป็นคำปกติที่คนญี่ปุ่นใช้กันรู้สึกดีแต่เราอะประสบการณ์ของเราอะรับอีกอย่างไงคือเราไปดูแต่อะไรซ้ำๆอะเขาก็พูดซ้ำๆเหมือนกันนะใช่คุณดูซ้ำๆหรอใช่ผมเปิดไปเรื่อยๆนะคือทุกแผ่นไม่ถามเหมือนกันทุกคำเดียวกันไงคิโมจิคิโมจิเดสกาเดี๋ยวก่อนมันดีนะคำนี้แต่ว่าความรู้สึกดีๆนะผมดูผมรู้สึกดีกับไอไตในอีมาสกูไอไตเนี่ยแปลว่าอยากจะเจอจังเลยซึ่งเหมือนกับเขามาแอบชอบแปลว่าแบบคิดถึงอยากจะเจออย่างนี้ไม่ใช่อีไตอีไตแปลว่าเจ็บจังแต่ผมว่ามันก็ดีนะเป็นการสื่อสารกันด้วยเสียงเพลงแล้วให้ความรู้ด้วยนะครับครับอีไตว่าเจ็บนะครับไอไตว่าคิดถึงโอเคหัวจดไม่ต้องจดเรื่องนี้จำง่ายนะฮะแต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ที่โชว์ไปนะฮะชื่อเพลงว่า Kiss นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษคือ Miss อยากถามถึงเนื้อเพลงก่อนเนื้อเพลงนี่สื่อความหมายถึงอะไรครับคือจริงๆก็เป็นละอองฟองที่โตขึ้นเราอยากจะนำเสนอมุมมองในแง่บวกแบบไม่ต้องตั้งใจขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยนั่งเจ๊กเลยสังเกตไหมว่าแต่ก่อนมาวิกใช่ไหมแดงมาอันนี้แบบว่าถอดรูปของจริงเลยนี่ก็วิกจริงๆนะลองดูไหมอันนี้แดงนะอันนี้คุณครับผมเฮ้ยได้เหรอเพื่อนผมดูเป็นตัวของตัวเองนะก็คือว่าเราอยากให้แบบเป็นโลกแห่งความจริงมากขึ้นก็อายุอานามก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มโตแล้วใช่เราก็อยากจะตามหาหัวใจคือจริงๆคือเพลงนี้มันคล้ายๆกับแอบชอบค่ะคือประมาณว่าจริงๆได้อยู่คนเดียวถามว่าโสดไหมโสดปะคะเนี่ยอ๋อผมแต่งงานแล้วไม่น่าถามใช่ครับผมคือถามว่าจริงๆได้อยู่คนเดียวก็แฮปปี้อยู่ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าถามว่าอยากมีไหมคู่แน่นอนเลยก็อยากมีอะไรเงี้ยประมาณว่าก็คิดแต่คิดในแง่บวกนะว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวได้แต่ถ้ามีคู่ความสุขมันจะทวีคูณไหมนะซึ่งเขาอินมากนะเขาพอเห็นเนื้อเขาเลยเขาร้องเขาจำได้เลยอินมากอินมากทำไมถึงอินล่ะก็รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือผ่านประสบการณ์แบบว่ามันทวีคูณจริงอ่ะครับโอ้ผ่านประสบการณ์ที่ทวีคูณเดี๋ยวนะคำถามกระแทกใส่หน้าทวีคูณผมอ๋อแล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังไม่ใช่เหมือนเวลาเรามีความสุขเนี่ยถ้ามีคนมาแชร์ด้วยมันไม่ใช่แค่คูณมันไม่ใช่แค่แบบบวก2มันคูณ2อะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่ฮะที่เราคุยมาพี่ไม่ตลกเลยเนี่ยพี่แม็กเขาเป็นคนนิ่งๆสม่ำเสมออย่างเงี้ยให้ผมอยู่อย่างนี้ครับเฮ้ยนี่นอกจากอยู่วงล้อแล้วนะเจ๊ทำอาหารเก่งด้วยเว้ยโอ้โหเหรอฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีครับโอ้โหได้ทำภาษาเป็นตัวลงตัวพี่แดนทำที่ไหนล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงกันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับสำหรับละอองฟองในชุดนี้เปลี่ยนแปลงก็คืออันดับแรกนะฮะหัวเราะเลยครับพี่แมนไม่ต้องฟังฝั่งผมดิพี่คุยผมคุยผมอ่ะนะครับก็เราอยากเปลี่ยนเรื่องแนวดนตรีให้มันหนักแน่นขึ้นนะครับเวลาเล่นดนตรีอยากให้ทุกคนกระโดดได้อยากให้แบบนิดนึงแบบอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโดดมากอาจจะโยกๆตามสบายอะไรเงี้ยนะบอกว่าเราเป็นแบบนักร็อกจะเป็นแบบหน้าร็อกหน้าร็อกอ่ะนี่ไงเขาร้องไปอย่างนี้นะร้องครับร็อกมากเลยครับผมอ่ะตอนแรกผมสงสารคุณออนนะว่าอยู่ในวงเนี้ยจะเป็นผู้หญิงคนเดียวจะโดนแก้ตอนนี้ผมไม่สงสารคุณออนเลยผมสงสารพี่แม่อะไรขอป้อนคำถามไหมพี่มีส่วนร่วมอะไรไหมฮะในการทำเพลงนี่แหละพี่กำลังแก้เขาอยู่เดี๋ยวป้อนคำถามแม่เขาคิดนานสุดเลยนะไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ผมมีคำถามใหม่ดนตรีของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมครับพี่ไก่ครับขอพี่ไก่เดี๋ยวพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับลองฟังชุดนี้ดนตรีมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมครับพี่ไก่ผมว่าพี่แมนเดี๋ยวนี่ท่านก็ครบทุกคนอยู่แล้วนะครับเอาเรื่องจริงครับพี่ไก่ครับพี่แมนครับ
เห็นไหมครับคือมีส่วนร่วมอะไรในการมีส่วนร่วมอะไรบ้างใช่ไหมผมเรียกว่าเป็นฝ่ายผลิตแล้วกันนะฮะเป็นฝ่ายผลิตของวงก็คือเหมือนกับเราไอเดียมาจากพี่เอ๊นะครับว่าเราอยากให้วงพัฒนาการแบบไหนบ้างนะฮะก็พี่เขากำลังเอิร์ทกันแล้วก็ที่บอกว่าเราพยายามทำให้ร้องโฟล์คชิ้นนี้มันเปลี่ยนไปบ้างนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนฟังแต่แบบเดิมๆนะครับก็มีความเป็นร็อกความเป็นความหนักแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงคือว่าถ้าฟังร้องพอตั้งแต่เด็กๆก็อาจจะเติบโตไปพร้อมๆกันเราก็อาจจะโตขึ้นมีอายุที่มากขึ้นแล้วก็ฟังที่มันแนวสะดุดเลยไหมครับครับผมโอเคนะผมโอเคนะโอเคนะพูดถึง MV ฮะ MV เขาบอกว่าได้ข่าวว่าไปถ่ายทำไกลถึงญี่ปุ่นใช่เขาไปถึงเรื่องญี่ปุ่นแล้วนอกจากเราได้ไปศึกษาหรือเขาถึงบินจะไปญี่ปุ่นโอ้ยเรื่องมันยาวนะใช่คือจริงๆแล้วเหมือนกับเพลงเราไปเตะหูเขาอะไรเงี้ยค่ะไปเข้าจริตเขาพอดีใช่แล้วก็MV ที่ไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเมืองนางาซากิเพราะว่าเราฟองเราได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านทูเอ้ยไม่ใช่ท่านทูตท่านทูตวัฒนธรรมของตัวเราแล้วเราก็เลยได้ไปถ่าย MV ที่นั่นซึ่งจริงๆเราไป3เพลงนะครับเพลงที่ชื่อว่าเพลงคิดเนี่ยก็เป็นเพลงแรกที่เราปล่อยออกมาก่อนเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนางาซากิเขาปล่อยแต่แลนด์มาร์คของเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนที่โตขึ้นมานี่เรียนรู้ว่านางาซากินี่เขาโดนบอกสร้างแลนด์มาร์คใช่เมื่ออดีตน้องก็เลยบอกว่าคิดว่าจริงๆนางาซากิวันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็เลยเอามาให้ชมกันซึ่งฉากทั้งหมดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเหมือนออฟฟองพาเที่ยวดีนี่ไงถือสมกับการที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปเป็นทูตวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นมากใช่แล้วก็เป็นเสนอหลายอย่างเรื่องราวนี่เมื่อกี้ถ่ายที่แบบเรือเลยบนเรือแล้วก็มีทหารเรือจริงๆใช่ครับตอนนี้เขากำลังออกกำลังกายอยู่อ๋อเหรอช้าเอาจังหวะได้พอดีจังหวะได้พอดีจังหวะเองนะฮะแล้วเรื่องเนื้อหา MV นี่สื่อไปทางด้านไหนฮะก็จริงจริงในมันมี3 episode ครับครับของการถ่ายทอดเรื่องราวของอัลบั้มชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ก็คือเพลงนี้ครับอีกเพลงนึงนะครับที่เราจะปล่อยใน episode ต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับ culture ของญี่ปุ่นครับอันนั้นก็จะอีกมุมมองอีกแบบนึงเลยคือจะไม่เคยเห็นลองฟอร์มเป็นแบบนี้มาก่อนด้วยโอ้เป็นเพลงนะมันจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบนี้ผมขออยากเองผมขอดูก่อนถ้าเกิดจะดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็3 ล้านก็โหลดอ่ะอีก episode นึงเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนว่าเขาสร้างชาติยังไงคือถ้าใครอยากดูแบบสาวญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นแล้วก็มาดู MV นี้มันเป็นขาบเลยน่ารักมากครับผมเพลงไอ้ไตอีไตเมื่อกี้แหละมันคือไอ้ไตแอบชอบเวอร์ชันญี่ปุ่นนี่แหละใช่โหน่ารักน่ารักน่ารักอย่างนี้จะมีเวอร์ชันญี่ปุ่นไหมครับมีนะครับมีค่ะก็นี่3เพลงนี่แหละแอบชอบรักเปิดเผยอะไรเนี่ยฟังให้ร้องภาษาญี่ปุ่นผมขอเป็นภาษาญี่ปุ่นสักคุกได้ไหมฮะもどかしいこの思いあなたを好きな気持ち誰にも負けないわ私すっとおすっと待ってるからねえあなたも私と同じ気持ちでいるんでしょう早くいいお願い今すぐすぐ会いたいโอ้โหอันนี้คือจะรวมอยู่ในอัลบั้มพิเศษนี้ด้วยชุดนี้ชื่อเต็มๆโปรเจกต์นี้คือ Feel Romance Nagasaki ครับFeel Romance Nagasaki ถ้าเกิดมีผู้ชมอยากจะติดตามอยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้หรือว่าอัลบั้มของอลองฟองครับใช่แล้วค่ะก็สามารถดาวน์โหลดที่KKBOX ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะกดดอกจัน491544แล้วก็กดจะออกกด1เข้าไปที่ห้องของอองฟองได้ใช่แล้วก็มี LINE เหมือนกันนะครับ Official LINE ละอองฟองติดตามได้ครับครับผมแฟนเพจของพวกเรานะครับwww.facebook.com/laongfongband ภาษาอังกฤษครับผมนี่แหละนะฮะก็ยอดจริงติดตามผลงานที่แปลกใหม่โตขึ้นของละอองฟองแล้วก็ไม่ได้ว่าโตขึ้นแบบธรรมดาโตขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นทูตวัฒนธรรมนะทางเสียงเพลงตัวแทนของคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวของคนญี่ปุ่นใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ละอองฟองมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ละอองฟองขอบคุณคุณโจ๊กกังฟูไม่ได้มาผู้ชมครับช่วงหน้าขอ2สายเล่นเกมมาเลยโทรมาครับเบอร์นี้502-665-9590-191แต่ตอนนี้เบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมากับพวกเราดีเจเฮ้ยเธอ
ち得る誰かかもしれない君を守っている誰かかもしれないそれは僕かもしれない ครับเอาสิก่อนหน้านี้นะฮะเขาจะออกก่อนหน้านี้เขาทำเพลงกันชื่อเพลงว่ารักเธอไปก่อนนะฮะแล้วก็รายการของเราเนี่ยเคยดูเบื้องหลังการทำ MV ไปแล้วซึ่งวันนี้นะฮะวงนี้นะฮะกับค่ายสนามหลวงเขามีทีเซอร์ใหม่ล่าสุดนะครับมาให้ผู้ชมได้ดูกันเป็นการเปิดตัวนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มแก้งนะฮะคิดว่าเริงทำครับทีเซอร์ของเรามีให้ชมกันด้วยนะครับว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับไปที่24กรกฎาคมนี้นะครับส่วนใครที่อยากฟังนะก็สามารถไปดาวน์โหลดแบบเต็มเพลงได้นะถูกต้องตามกฎหมายที่ดอกจัน123-1717 iTunes Store แล้วก็ KKBOX ครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้นะครับที่www.facebook.com/crescendogroup นะฮะรวมถึง www.facebook.com นะฮะสนามหลวงเพจนะครับสนามหลวงเพจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ครับได้เวลาแล้วฮะกับ 5D โอเครับสายดีกว่าคุณฮัทครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะเฟิร์นโทรมาจากจังหวัดไหนครับโคราชค่ะโคราชนะเฟิร์นหยันเฟิร์นหยันเขาอาจจะไม่เหยินก็ได้คุณฮัทเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นนะที่โคราชเป็นไงฮะอากาศดีไหมครับฝนตกแรงค่ะฝนตกแรงนะฮะโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะเฟิร์นนะค่ะจ้าสวัสดีครับยังเล่นเกมก่อนโอเคโอเคอีกหนึ่งสายมาแล้วฮะตอนนี้คุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อฟครับไม่เป็นไงบ้างครับโอ้โหก๊อปไม้ด้วยสบายดีครับครับผมเดี๋ยวฮะก๊อปไม้สบายดีนะฮะครับผมไม้พิรมพรเลยนะโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปจัดรายการไม่ทันเอาตรงๆไปดีกว่าก๊อปก๊อปโทรมาจากจังหวัดไหนครับโคราชครับโคราชอ๋อที่เดียวกันนะโอเควันนี้ชื่อเกมของเรานะชื่อเกมว่าระวังโป่งแตกนะฮะเฟิร์นโทรมาก่อนฮะจับคู่ครับเลือกใครครับพี่อาร์ตหรือพี่เจมครับพี่อาร์ตค่ะพี่อาร์ตนะก๊อปครับอยู่กับผมนะได้ครับโอเคคุณเฟิร์นเทิร์นมาก่อนครับมีแผ่นป้ายให้เลือก1กับ2เลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ2ค่ะ2 2คือการเลือกโป่งนะ2คืออันนี้2คืออันนี้นะครับคุณน้าถือไว้ครับอันนี้ของผมนะครับมาดูดีกว่านะฮะว่าจำนวนลูกโป่งนะฮะของแต่ละคนเท่าไหร่1 2 3เฟิร์นคุณน้าได้4ผมได้2กติกาคือให้ยืนอยู่ตรงนี้
นะครับโดยมีลูกโป่งเนี่ยตามจำนวนที่เราได้ไปครับแล้วปล่อยรถไฟมาจนเวลา30วินาทีคีบลูกปัดปั๊บปั๊บปั๊บให้ได้มากที่สุดแล้วอย่าให้ลูกโป่งแตกอ่ะของรางวัลของเราเนี่ยนะครับนี่เลยฮะ Absolute Body Slam นะครับมอบให้เลยนะฮะเป็นการฟังเพลงแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เราไม่ได้สนับสนุนทั้งนั้นนะครับโอเคอ่ะโอเคเกมระวังโป่งแตกผมต้องเล่นก่อนเพราะว่าคุณเฟิร์นเลือกผมแล้วผมเป็นสายแรกนะโอเคคุณอาร์ตเริ่มเลยโอเคมาใช้ตะเกียบคีบลูกปัดโอเคของอาร์ต4ของผม4ลูกอาร์ต4 2ลูกใช่ถ้าลูกโป่งแตกก็แพ้เลยนะได้โหยากอ่ะนี่เด็กฝึกงานนี่เด็กฝึกงานไม่เนี่ยยากคีบลูกปัดไม่ได้กติกาคือคีบนะคีบนะทีละเม็ดไหมหรือว่ายังไงแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ต้องคีบห้ามเคลียห้ามเคลียคีบนะคีบโอเคเคลียคีบอย่างนี้นะคีบยกใส่นะคีบยกคีบยกโอเคคีบยกนะใครโกงแพ้เลยนะโอ้ยอาร์ตอย่าพูดเลยอายบ้างพร้อมไหมพร้อมละหนึ่งสองไปครับลูกบอแพ้เลยหมดเวลาเฮ้ยไม่ทันได้หันไปไหนเลยเนี่ยมุกคุณอาร์ตได้ไป1ลูกปัด1คะแนนเฟิร์นครับเฟิร์นคะพี่ขอโทษแต่ไม่แน่ฝั่งนู้นอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเขา2ลูกเองสบายอ่ะพร้อมพร้อมหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวทำไมของผมปล่อยตรงนี้เออเฮ้ยเท่ากันได้หนึ่งสองสามไปไม่ต้องพูดหรอกเพราะที่ผ่านมาผมดูดีลันผมก็ไม่อยากพูดใช่ไหมคืนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเฮ้ยยังไงมันจ่ายเท่าไหร่ก็บอกมาสิก็บอกมาอ้าววันนี้ครับง่ายๆเลยนะครับวันนี้น้องก๊อฟชนะแล้วเอาของรางวัลไปเลยเพื่อนขอโทษทีนะเพื่อนนะโอเคขอบคุณที่เล่นเกมใหม่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะกับดีเจเฮ้ยเธที่หลงทางกลางพายุรุนแรงและฟ้ามนใจที่หนาวสั่นท่ามกลางฝนกระหน่ำได้เพียงมองผ่านน้ำตาอยู่ใต้ฟ้าที่ดูเป็นสีดำไม่เห็นแสงใดส่องทางฉันก้าวไปแล้วเธอก็มาทำให้แมกหมอกจางหายเพราะเธอเข้ามาเป็นความหมายรูปหัวใจดวงหนึ่งที่มันเกือบแหลกสลายเพราะเธอคนเดียวมาเปลี่ยนให้ใจมีความหวังร้อยเชื่อจากความหลังคนหนึ่งที่ยืนได้อีกครั้งด้วยรักเธอของเธอคนเดียวมาปลอบโยนใจที่
จางหายเพราะเธอเข้ามาเป็นความหมายทุกหัวใจดวงหนึ่งที่มันเกือบแหลกสลายเพราะเธอเธอคนเดียวมาเปลี่ยนให้ใจมีความหวังเธอคนเดียวมาปลดปล่อยฉันจากความหลังที่ถามผู้ชมไปนะครับว่าคุณอยากฝากอะไรไว้ในกายเธอวันนี้ฮะคนส่งข้อความมาเยอะมากครับจนเราเลือกไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้ทีมงานติดต่อกลับแล้วกันนะฮะแล้วก็จะแจกบัตรชมภาพยนตร์นะฮะฝากไว้ในกายเธอนะฮะ1รางวัล2ที่นั่งนะครับทีมงานเราบอกแล้วว่าสาบานจะติดต่อกลับแน่นอนนะครับใช่ไม่ต้องห่วงนะฮะครับผมแล้วตอนนี้ฮะคำถามจาก KK Box นะครับเราถามไปว่าเพลงไทยอันดับ1ในชาร์ตท็อป New Release ของ KK Box คือเพลงอะไรคำตอบที่ถูกต้องนะฮะก็คือเพลงที่ชื่อว่าอย่าบอกว่าฉันรักเธอนะเป็นเพลงประกอบละครนะเสน่หาสัญญาแค้นครับร้องโดยโดมปกรณ์ลำกับน้องเมทัลแล้วก็ผู้โชคดีจาก KK Box นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ครับผม0891678 6 KK Box นะครับผมใช่นะครับผู้ชมครับสามารถติดตามพวกเราได้นะฮะรายการดีเจถามครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกับคู่เราได้เหมือนเดิมนะครับใช่นะฮะทางคลิปช anel นะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายอยู่กันมา6ปีจะเข้าปีที่7แล้วจะว่ามันเป็นเหมือนความเคยชินนะฮะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกันแล้วแล้วผู้ชายเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องมาคอยตามเช็ดตามเก็บให้ทุกที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เรื่องรถเนี่ยรักดูแลมันดีเหลือเกินเฮ้ยรักรถมากกว่าเราปะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาคิดเอามาเก็บเป็นอารมณ์เอามาด่าตลอดไม่เข้าใจนานไปดูเหมือนเราคงจะจืดจางไม่พูดไม่คุยกันเหมือนก่อนทุกครั้งที่เราเจอกันไม่เหลือคำพูดที่อ่อนอ่อนมันต่างจากเราตอนแรกๆไม่หึงไม่หวงไม่เดินควงแขนเหมือนวันเก่าเงียบๆมานั่งกินข้าวเป็นสองคนไม่ว่านไม่แววแล้วมันจำทนทั้งที่เมื่อก่อนนอนเคยหวานมากแต่ใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความรักที่จริงค่ะรักไม่พอ
ความหลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างในเป็นเพราะรู้ว่าเรายังอยู่เคียงยังไงยังไงก็ไม่ห่างจะเห็นสายตากันเองก็รู้ใจโดยไม่ต้องฟังอบอุ่นจิตใจอยู่ข้างกันไม่หึงไม่ห่วงไม่แดนควงแขนเหมือนวันเก่าเงียบเงียบมานั่งกินข้าวเป็นสองคนไม่ว่านไม่แววไปแล้วมันจำคนทั้งที่เมื่อก่อนนอนเคยหวานมาแต่ใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความรักที่จริงค่ารักไม่ผันแปรและถาวรหมดความหลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างในWe'll be right back.